สวัสดีทุกคนตอนนี้ปารับดินอยู่ที่เมืองล่องซานแขวงไซสมบูรณ์ปารับดินก็ได้เดินทางมาฮอดเมืองนี่เนาะก็ได้สักพักหนึ่งแล้วมาแวะกินข้าวกินน้ำแล้วก็ลองขี่รถเลาะเบิ่งบริเวณเทศบาลเมืองล่องซานแห่งนี้นะทุกคนตอนนี้ปารับดินอยู่ที่บริเวณด้านหน้าตลาดประจำเมืองล่องซานแขวงไซสมบูรณ์ทุกคนตื่นเต้นหลายได้มาเมืองนี้เพราะเป็นเมืองที่มีธรรมชาติหลายๆทุกคนจะเห็นมีภูเขาอ้อมตัวเมืองแล้วก็เป็นป่าไม้ป่าไม้มันว่าได้เป็นป่าไม้ธรรมดาได้อยู่นี่นะอยู่นี่มันจะเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะทุกคนอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดใจกลางตัวเมืองก็จะมีตลาดตอนนี้ปาราดินอยู่บริเวณบอลด้านหน้าตลาดนะอยู่บอลทางด้านหน้าตลาดนี้จะมีขายเครื่องขายเนื้อยูนากินอยู่บริเวณแถวนี้นะส่วนเส้นทางเช่นนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปเทศบาลแขวงไซสมบูรณ์นั่นเองนะอีกประมาณ88กิโลเรียกว่า88ลักเนาะก็จะฮอดเทศบาลแขวงไซสมบูรณ์ส่วนทางเส้นไปทางนี้ก็จะออกไปทางเลขที่13ใต้นะทุกคนเนาะปาราดินก็มาทางนี้แหละเนาะแยกมาจากทางเลขที่13ใต้จากวัน3แยกทางเลขที่13ใต้ไปจนฮอดเมืองภูวงเทศบาลแขวงไซสมบูรณ์ท่านห้อย1กับ38กิโลเมตรนะทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้ปาราดินจะพาทุกคนไปย่างเลาะเบิ่งตลาดประจำเมืองแห่งนี้นะวันด้านหน้าเพิ่นนี้ขายอันนี้เป็นปิ้งหูหมูหวะปิ้งไส้ปิ้งหูเดี๋ยววัดดินจะพาทุกคนย่างเข้าไปบริเวณด้านในตลาดอันตั้งแต่แยก3แยกทางเลขที่13ใต้เข้ามาน่ะทุกคนจะเห็นมีบอนบ้านหนึ่งอยู่บอนตาดทรายสิวะตั้งแต่บอนตาดทรายหันมาจนฮอดเมืองนี่น่ะทุกคนบ่มีบ้านจักบ้านเลยขี่รถมาจนตกใจโอ้บ่มีบ้านคนแบบมาแบบจะว่าจังไรอ่ะบ่มีบ้านคนแล้วก็แบบน้ำมันก็สิหมดจังซี่นะจะใส่น้ำมันดิใส่จังซี่น่ะเนาะก็เลยขี่มาเรื่อยมูได้เนาะขี่มานำกันมูน่าไปรอตลาดแล้วก็จนในที่สุดก็มาฮอดในเมืองนี่ก็เป็นเมืองนึงของแขวงไซสมบูรณ์แห่งนี้ก็เป็นเมืองนึงที่เข้ามาแล้วก็เป็นเมืองยูวานี่สนะทุกคนขี่รถขึ้นภูมาแล้วก็พอลงภูมาก็จะเป็นเมืองนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งตลาดสดตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 1:00 น.ตอนสุดก็คงบ่มีคนเนาะคนก็จะมีช่วงตอนเช้าหรือว่าตอนแรงๆก็จะมีคนแต่ว่าปาราดินอยากให้ทุกคนได้เบิ่งว่าตลาดแห่งนี้มันเป็นจังซี่อ่ะนะมีขายเสื้อกันหนาวหลายพอสมควรก็มีขายมังไม้อยู่แถวด้านหน้าขายมังไม้อันนี้จะเป็นโซนที่เป็นตลาดสดนะทุกคนแต่ว่าตอนสวยก็จะประมาณนี้นะว่าจะบ่มีการขายเครื่องมีอยู่ขายแต่ว่าจะบ่มีคนมาเลาะซื้อนะก็ตลาดก็จะมีคนมาเลาะมาหาซื้อหาในยูรากินก็จะเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงพอตอนสวยก็คนก็ต้องไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาไปเหตุการณ์กันอ่ะนี่มีขายป่าโอ้อันนี้เป็นเอียนอ่ะทุกคนเอียนมากหลายแล้วยามนี้เรามีตั๋วนี่บ้านประดับอื่นๆว่าตัวอุ่นใช่ป่ะเขียดตาปาดนะครับชาลาเมนวะเขาจะเอื้นเขียดตาปาดด้วยยามนี้เรามีเขียดตาปาดอ่ะก็จะมีขายแบบของปลาของดงปลากระไรอยู่นี่นี่ก็จะเป็นทีในตลาดสดปาราดินสอบถามเขาจะมาแล้วว่าตอนเช้าๆแล้วก็ตอนแรงๆคนจะหลายหน่อยตอนนี้ก็ว่ามีคนเพราะเป็นตอนสวยนั่นเองนี่จะเป็นบริเวณตลาดสดนะทุกคนก็จะประมาณนี้สบายดีเป็น
ได้ไรไม่ได้จะทั้งจะได้ไม่ได้มาเกี้ยนเออมาเกี้ยนมาแต่ใส่มาเกี้ยนมาแต่ละจังมาฮะมาแต่ใส่ก็มาแต่ละจังมาทันไปละจังนะทันไปละจังสัตว์ทงนะนะบ่าเออในแขกนี่นะมาจากแขกนี่บ่าเออมาของฝ้าแต่ลุงมีมาอ๋อแล้วเอามาขายเนาะเออเอามาขายซื้อมาขายโต๊ะโดยโดยโดยซื้อซอยกินดูเฮาเดินทางกินแล้วย่านแต่เจ็บท้องนะว่าเจ็บตัวนี้ว่าเจ็บว่ะแม่นว่ะตัวนี้ว่ะว่ะอ๋อขายทงเท่าไหร่ทง10,000โลนึงอ๋อบ่ฮอดโลติฮอดว่ะมีช่างเบิ่งช่างเบิ่งดูไปอ้าวซอยทงนะซอยทงเออดูไปซื้อซอยแม่นะเออสัตว์ทองเบิ่งขอผู้ยืมบ้านบ้านลองบ้านลองซาอ๋อบ้านลองซานนาซานาซานเออแต่ว่าเขาลงสุดแล้วบางหน้ายังอ๋อบ้านหน้ายังอ๋อเดี๋ยวก็ขอลงลูกหลอกกันนี่แหละมาขอนั่งซางอ๋อนาซานยูพูเขาแล้วเขาแล้วบ่เคยมาจากเธอเลยบ่หัวยูใส่นะไกลไกลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองซีมันบ่ต้องใส่ถุงอีกก็ได้เออตัวนี้ก็ได้เหรอใจเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับใจครับใจอันนี้เป็นมะเกี้ยงมาจากแข็งนี่แหละวันนึงก็วันนั้นจ่ายมาเที่ยวได้สบายดีเลยเชิญแซ่บเชิญมาก่อนเลยไงเป็นบ้านเราส่วนมาอ๋อว่ะมาเป็นเมืองโฮมเมืองโฮมว่ะอ๋อบ้านเราส่วนขายขายเจ้าไหนอันนี้ราคา5,000อ่ะเอาซอยเอาซอยสินะแซ่บๆนั่นน่ะอันนี้ก็ได้ได้ไหมอันนี้ก็ได้อันนั้นคือจ้าเออครับใจลูกมาแต่ใส่มามาแต่นครหลวงเวียงจันทร์เลยเดี๋ยวๆๆมาเที่ยวอยากมาเห็นบ่เคยมาจากเชื่อเดี๋ยวเข้าใจเด้อวันนี้ล่ะค่ะกินที่เท่าล่ะไข่เชื่อเด้อเดี๋ยวตอนนี้กินกินเจียงแล้วล่ะว่ะอยู่พี่น่ะแล้วแล้วว่ะเอาคือแล้วอ๋อแล้วได้2มื้อนี้โอ้มาบ่ทันซะว่าอยากมาเห็นกินเจียงเดี๋ยวเข้าใจมื้อหน้าสิมาเล่นน้ําใหม่เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นโซนตลาดสดที่ประดิษฐ์พาทุกคนไปเบิ่งโซนด้านนี้เนาะเขาเพิ่งจะขายเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกผ้าสิ้นอย่างต่างๆนะอันนี้โอ้เป็นตลาดที่ใหญ่เลยได้มีขายเครื่องนุ่งหลายๆอย่างนี้ขายเครื่องนุ่งหลายเครื่องนุ่งออกไปทางบนก็มีขายทุกอย่างอยู่ในตลาดนี่ทุกคนเป็นเสื้อผ้าเป็นเกือบเป็นกระเป๋าเป็นอย่างต่างๆนานาน่ะเป็นมีห้างขายโทรศัพท์หลายเช่นเดียวกันอยู่บริเวณนี่ตอนสวยๆแดดก็เกือบว่าร้อนนะแต่ว่าอยู่บนโฮมก็เย็นๆเลยก็จะประมาณนี้นะคนก็ต้องไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาไปเฮ็ดสวนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการกันเนาะตอนสวยๆแบบนี้ก็จะบ่ค่อยมีคนมาเลาะตลาดอาจจะเป็นตอนช่วงแรงๆหรือตอนเช้าๆอาจจะมีคนมาเลาะตลาดหลายอยู่เกินทางเลยเออเกินทางทางต่ำก็จะประมาณนี้ทุกคนด้านในตลาดโซนที่เพิ่นขายเป็นพวกเสื้อผ้านะงามงามงามทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นสุดอันส่วนเผาม่วงหรือว่าเราสูงอ่ะประเด็นก็มักได้เครื่องเราสูงอันช่วงเพิ่นกินเจียงน่ะใส่แล้วงามงามงามเอาว่าได้ไปเลาะซะมาเลาะเลาะนะเลาะทั่วแล้วได้ซื้อซอยเขาเจ้าแซ่บอ่ะยังไม่ได้ซีมเธอก็จะประมาณนี้ทุกคนตลาดเมืองลองซานเนาะลองซานเมืองลองซาน
เดี๋ยวพวกเขาจะเดินทางไปต่อนะไปที่เมืองภูวงเทศบาลแขวงไซสมบูรณ์สำหรับคลิปนี้ปัตตานีจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะเดินทางต่อกันไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่เทศบาลแขวงไซสมบูรณ์นะสำหรับคลิปนี้สบายดีโอ้มีต้นมะฮุงอยู่นี่